เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้ถือว่าจบเรียบร้อยไหมคะที่นั่นก็เรียกได้ว่าเกือบจะเรียบร้อยค่ะก็คือตอนนี้เอาจริงคือเหมือนตีน่าได้น้องชายเพิ่มคนนึงเลยค่ะก็ที่ผ่านมาตีน่าถือว่ามันเป็นบทเรียนละกันคือตีน่าก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สำคัญต้องขอโทษทางครอบครัวน้องบิวแล้วก็ตัวน้องบิวด้วยนะคะก็คือเป็นบทเรียนทั้งสำคัญเลยที่แบบคือเราประมาทจริงๆแหละแล้วเราก็ต้องขอโทษแบบทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่แบบที่ทำให้น้องบิวเจ็บตัวแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะแล้วตอนนี้คือมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้แบบมีสติมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นบทเรียนทั้งใหญ่เลยอย่างที่ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายกระแสว่าเราอ่ะชนแล้วหนีเมาแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยตีน่าอยากอธิบายตรงนี้ไหมคะจริงๆอยากจะบอกทุกคนเลยคือชนปุ๊บคือเกิดเหตุปุ๊บคือตีน่าก็คือทำตามขั้นตอนทางกฎหมายนะคะก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคืออีกวันหนึ่งชนปุ๊บ15-16ปุ๊บเราก็ได้ไปเยี่ยมคู่กรณีเลยก็คือเอาจริงๆได้ไปเยี่ยมกับมีเพื่อนด้วยแล้วก็มีทางผู้จัดการด้วยค่ะก็จริงๆมันอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่สวนทางกันแบบเราไปเยี่ยมแล้วเราไม่เจอทางครอบครัวเขาแล้วตอนนั้นตีน่าก็คือประสานงานกับทางประกันตำรวจด้วยค่ะว่าแบบติดต่อทางครอบครัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงตำรวจก็แบบเซิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางตำรวจก็ติดต่อไม่ได้คือประสานงานเรียกได้ว่าแบบเขาเรียกว่ามิสอันเดอร์สแตนดีกว่าอย่างบางอันก็บอกว่าเหมือนเราพอชนเสร็จเหมือนเรายังไปเที่ยวต่อด้วยบางคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าทางฝ่ายทางครอบครัวคุณแม่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแล้วคุณแม่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วชนปุ๊บอีกวันนึงก็เดินไปเยี่ยมน้องบิวเลยแล้วก็ไม่ได้มีการไปเที่ยวต่อค่ะเพราะว่ารูปที่ในเสือมาลงเป็นรูปงานก่อนหน้าที่เราจะชนค่ะแต่วันนี้มันหนักกับเราขนาดไหนเพราะว่าโดนแผลแบบชนตีหนักมากเลยเรียกได้ว่าหนักแบบหนักสุดเลยค่ะที่แบบเจอมานอกจากแบบลองจากเรื่องคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ขอโทษทุกคนขอโทษทางครอบครัวน้องบิวขอโทษทุกคนเลยที่ทำให้ผิดหวังค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะขอโอกาสเพราะว่าคือบทเรียนครั้งนี้มันทำให้ตีน่ามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้เราแบบมีสติจริงๆอะค่ะอย่างบางคนก็มีคำถามว่าเอ้ยเราเมาแล้วขับหรือเปล่าในวันนั้นเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเราเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเรามีสติก็คือไม่ได้มีการเป่าอะไรเกิดขึ้นหน้างานค่ะแล้วก็พอชนปุ๊บแล้วก็ดำเนินคดีตามทางกฎหมายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้แบบส่งตัวคนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะยังตอนนี้คืออัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องหายเกือบ 100% แล้วคุณแม่เขาก็พูดเองว่าน้องแบบจะ 100% แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดคุณแม่โพสต์ Facebook ว่าแบบเหมือนได้ลูกสาวเพิ่มคนหนึ่งทุกวันนี้หนูก็ยังเทคไลน์คุยกับคุณแม่เพราะคุณแม่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโทรคุยอัปเดตกันแล้วก็แบบเราก็ยังมีการจัดนักกายภาพให้น้องอยู่ค่ะเรื่อยๆแล้วเราก็ไปมาหาสู่กันทุกอาทิตย์อย่างก่อนหน้านี้เหมือนมีความเข้าใจผิดกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมช่วงแรกใช่ค่ะเหมือนเราเรียกว่าแบบไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการโทรคุยกันดีกว่าแล้วพอย้ายโรงพยาบาลปุ๊บได้เจอทางครอบครัวน้องบิวเจอคุณพ่อเจอญาติค่ะแล้วก็เราก็ได้มีการแบบคุยทางไลน์กับคุณแม่ค่ะก็ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบโอเคอย่างนั้นตอนนี้พอเขาใกล้หายแล้วเนี่ยครับเรารู้สึกอะไรบ้างโล่งไหมก่อนอื่นเลยรู้สึกเสียใจอยู่ที่มันเป็นแบบเป็นเรื่องที่เราแบบประมาทจริงๆตรงนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวน้องบิวเลยที่ให้โอกาสตีนาเลยนะคะแล้วก็เหมือนเราได้คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่มอีกครอบครัวนึงแล้วก็ได้น้องชายเพิ่มจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้มันยังมีหลายคนไม่เข้าใจอยู่มันยังมีคอมเมนต์ด่าเราอยู่นะว่าเรื่องนี้แบบก็อาจจะมีบ้างทาง Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบเข้าไปอ่านแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเลื่อนผ่านเห็นก็อาจจะเห็นบ้างมีบ้างค่ะไปที่ผ่านมาเราก้าวข้ามกับคำด่านี้ยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างหนักเหมือนกันจริงๆนอนไม่หลับเลยอาทิตย์แรกคือเป็นแพนิคแบบคนไม่รู้ที่เป็นอย่างเงี้ยคือตีน่าตัวสั่นอย่างเงี้ยเป็นเดือนแล้วก็เลยคือปกติทานยาซึมเศร้าอยู่แล้วไปหาหมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคืออยู่ดีเหมือนเรากำลังแบบดีขึ้นแล้วเรามาเจอเรื่องสะเทือนใจเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันก็แบบกลับไปจุดเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็มีสติมากขึ้นนะคะก็พยายามแบบหาที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นแบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ทำบุญแล้วก็ชวนน้องบิวไปทำบุญด้วยก็คือออกจากโรงพยาบาลเราได้ชวนน้องบิวไป
ไปมูลนิธิเด็กอ่อนไปทำบุญด้วยกันค่ะณวันนี้กล้าขับรถหรือยังก็ต้องขับเพราะเราต้องทำงานอ่ะแต่พอขับปุ๊บเราก็กล้ากล้ากลัวกลัวแบบวินาทีแรกหลังจากที่เกิดเหตุเราขับแบบมีความประมาทช้ามากมันไม่มีสติใช่ค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจเราไหมแบบก็ดีนะอยากจะขอโทษทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอโอกาสเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่ประมาทแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ช่วยทำให้ดีนะมีสติมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อครอบครัวน้องบิวที่เข้าใจแล้วก็น้องบิวนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณน้องบิวเลยค่ะขอไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันแบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้ยังไงเลยเพราะว่าวันนั้นเราไม่คิดว่าเราจะผ่านมันมาด้วยซ้ำอ่ะเราคิดว่าเราเอาจริงๆเคยแอบคิดว่าแบบอยากไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณโอกาสจากครอบครัวน้องบิวที่ให้เราอะค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็แบบมีสติมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วในเรื่องของคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีการได้เอาผิดเราไหมหรือว่าในส่วนของเรื่องขับรถประมาทอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างก็คือจริงๆในเรื่องส่วนของคดีเราก็ยอมรับผิดว่าเราประมาทค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการไกล่เกลี่ยกันค่ะก็คือทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้แบบเอาผิดเพิ่มเติมก็ยังมีเราก็ยังคุยกับทางครอบครัวเขาแล้วก็ทางทนายคุณแม่ค่ะก็ไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยค่ะแล้ววันนี้ถือว่าสบายใจขึ้นวันนี้สบายใจขึ้นเราก็แบบเอาจริงมันเราแบบไม่รู้จะพูดไงอ่ะคือเราแบบได้น้องชายเพิ่มจริงๆคนนึงแล้วก็แบบน้องบิวเขาก็เรียกเราว่าแบบพี่นาเราก็เป็นแบบพี่นาของน้องบิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตเราค่อนข้างจะเจออะไรหนักๆค่ะก็จริงก็ค่ะพูดไม่ออกเลยแต่ว่าของในเรื่องของคดีความเรามีบทลงโทษอะไรของเราในส่วนของเราไหมครับบทลงโทษใช่ไหมคะก็จริงๆคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าหลังจากเคลียร์เสร็จปุ๊บน้องบิวกลับบ้านเรียบร้อยเราตั้งใจจะบวช2อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันยังไม่ 100% เราก็รอเคลียร์อะไรให้มัน 100% แล้วเราก็จะบวชแล้วตอนนี้คือตีนาก็ได้คุยกับทางบ้านน้องบิวว่าแบบเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นมีกรรมร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรอแบบเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะขอขมากรรมกับน้องบิวอย่างเงี้ยค่ะบวชนี่คือบวชลงหัวค่ะ